ดิจิทัลวอลเล็ตนะครับหลายคนได้รับฟังมาแล้วว่าโอกาสที่จะแบ่งเงินเป็นงวดก็น่าจะมีสูงพอสมควรที่สําคัญอาจจะเป็นเงินสดครึ่งหนึ่งเป็นเงินดิจิทัลครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะนี่นะฮะแล้วก็มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีการแจกเงินสดแบบนี้จะเรียกโครงการนี้ยังไงดีดิจิทัลวอลเล็ตหรือเป็นการแจกเงินสดหรือย,ยังไงชื่อโครงการนะตอนนี้ก็ไม่แน่ชัดแล้วว่าจะเรียกยังไงดีนะครับแต่ว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดอย่างคุณคุณหมายสิริกัญญาก็บอกว่า จริงๆเนี่ยโครงการเนี้ยที่รัฐบาลประกาศว่าตั้งใจให้เป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจออตอนนี้มันอ่อนกลาลังลงแล้วหรวือเปล่าคือเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยจากออพายุหมุนกลายเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำที่จะทําให้กระแทกเป็นจุดเล็กๆไม่ใช่พายุหมุนทางเศรษฐกิจที่กระแทกเป็นระลอ,อกใหญ่นี่ฮะพอถูกปลาม่าทแบบนี้วันนี้เนี่ยทางนายกอิงแพทองทานชินวัฒน์นะครับก็ยืนยันว่าดิจิทัลวอลเลท ยังเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจอยู่นะยืนยันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเช้าว,วันนี้คุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เข้าทํางานที่อาคารชินวัตรสามนะครับตามปากติแต่วันนี้มาเจอหน้าข่าวนะหลังจากช่วงก่อนอนนี้แค่บกมือทักทยายบอกว่าให้รอการถแถลงนโยบายทีเดียวใช่ไหมแต่วันนี้มาคุยกับนักข่าวนักข่าวก็สอบถามถึงเรื่องการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ12-13กันยายนนี้ที่เห็นว่ามีการสั่งการให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงลุกขึ้นตอบทันทีหลังจากฝ่ายค้านอภิปรายนะครับโดยนายกแพทองทานก็ตอบว่าใช่เพราะรัฐมนตรีทุกคนตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็ทํางานกันอยู่แล้วก็อยากให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาตอบเองส่วนของตัวนายกเองนะครับจะตอบในภาพรวมของนโยบายจากนั้นแต่ละกระทรวง ก็จะมีรายละเอียดของแต่ละนโยบายมาตอบคําถามเพื่อป้องกันข้อสงสัยหรือเข้าใจผิดนะครับก็เลยอยากให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตอบในส่วนงานรับผิดชอบของตนเองไปเลยคราวนี้ถามว่าในการถแถลงนโยบายในครั้งนี้ค่อนข้างคาดหวังความชัดเจนในรายละเอียดโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็นะครับคุณแพทองทานก็บอกว่าแน่นอนเพราะพรุ่งนี้จะถแถลงแล้วนะครับโดยคุณแพทองทานท่านนายกเนี่ยจะถแถลงในภาพรวมของนโยบายทั้งหมด แต่เรื่องของดิจิทัลวอลเล็จะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนถแถลงในรายละเอียดทั้งหมดนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วตอนแรกที่ทางพัฟเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยเงิน Digital วอลเล็1หนึ่มืนบาททีเดียวเลยแต่ว่าณตอนนี้ดูเหมือนว่าวิธีการทําโครงการนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนตอนหาเสียงแล้วนะครับไม่ตรงปกกับตอนหาเสียงเอาไว้เออแล้วถ้ามาชี้แจง จะทําให้รัฐบาลเนี่ยขาดความเชื่อมั่นหรือเปล่านะครับทางคุณแพทย์ทองทานก็บอกว่าคือมันมีความแตกต่างแน่นอนเพราะพอลงมือทําจริงๆเข้ามาเป็นรัฐบาลมีระบบที่ต้องติดตั้งและทําอีกนานแล้วก็ระบบรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆยังคงมีข้อผิดพลาดซึ่งก็ยังคงต้องรอนะครับแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยรอไม่ได้ประชาชนรอไม่ไหวเพราะฉะนั้นอะไรที่ปรับเปลี่ยนได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ประชาชนก่อนนะครับ โดยเป้าหมายของรัฐบาลในการจัดทำดิจิทัลวอลเล็ตก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบหลังจากนั้นก็จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในรูปแบบดิจิทัลเพราะมีอีกหลายโครงการที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ว่ายือนอยันนะครับว่า Digital ว a l เล็ต้องทำอย่างเร่งด่วนเพราะทำแล้วเห็นผลทันทีก็เลยอยากรีบทำก่อนนะครับเป้าหมายของเราในการทำดิจิทัลวอลเล็ตนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบ แล้วกระตุ้นไม่พอเนี่ยเรายังพร้อมที่จะปรับในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจในแบบดิจิตัลด้วยแต่ว่ามันมาช้ากว่าเพราะฉะนั้นนะคะเศรษฐกิจต้องถูกต้องถูกกระตุ้นก่อนเราทําอันนี้เสร็จเราไม่ได้มีแค่นโยบายเดียวเรามีอีกหลายลอันที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อันนี้ค่ะเป็นอันหลักที่ว่ามันเร่งด่วนเห็นผลทันทีอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากรีบทำ นักข่าวก็ถามนะคะว่าพอมีการแบ่งจ่ายเป็นง้วจะไม่เกิดพายุหมุนแต่จะกลายเป็นความกดอากาศต่ำแบบที่คุณหมายว่าหรือไม่มันจะเป็นการจ่าย3ารอบถูกไหมออรอบ <คน S 2> แรกให้เปราะบางก่อนเปราะบางหนึ่งหมื่นแล้วก็รอบที่2อ,อาจจะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียน5,000ันแล้วก็5000อีกรอบหนึง่งคนก็กระจายใช้ในายกก็บอกว่าเป็นพายุหมุนอย่างแน่นอนแต่รูปแบบจะเปลี่ยนไปแต่ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงในรายละเอียด ยืนยันว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้น้อยลงเพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายเดียวในการกระตุน้นให้เกิดขึ้นแต่เราจะแบ่งทีละเฟสควบคู่กันไปกับนโยบายอื่นจะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอยู่ดีทีนี้นักข่าวก็ถามว่านโยบายดิจิตอลเ l l ต t เหมือนเป็นการหาเสียงไปก่อนโดยที่ยังไม่มีอะไรมารองรับซึ่งพอผ่านไปแล้วหปีนายกก็ไม่สามารถทําได้นะทําให้นายกบอกว่า มันล่าช้าเพราะว่าเราคิดมาแล้วว่าเข้าระบบจะสามารถเป็นไปตามกระบวนการและผ่านไปได้เลย hmm. แต่ปรากฏว่าต้องมีการรับฟังเพราะหากเราไม่รับฟังก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นต้องรับฟังหลายฝ่ายว่ามีข้อกังวลอะไรสงสัยอะไรอันนี้เป็นส่วนที่เราพยายามทําให้ระกกุมและดีที่สุดต่อประเทศ hmm. ทีนี้นะข่าวก็ถามถึงเรื่องการแถลงนโยบายที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะรัฐบาลเตรียมความพร้อมเต็มที่เลยใช่หรือไม่นายกบอกว่าก็ทําเต็มที่ แต่หลังการถแถลงขอโฟกัสเรื่องปัญหาน้ําท่วมก่อนทีนี้มีคนถามอีประเด็นคือเรื่องขององครักษ์พิทักษ์นายกคือหลายคนมองภาพว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวต้องมีการยกมือกันวุ่นแน่นอนปะท้วงกันแน่ปะท้วงพิทักษ์นายกแน่นอน<ะ>เพราะถ้าเราจําได้ในวันที่มีการเลือกโอ้โหก็ปะท้วงกันวุ่นเหมือนกันะนะไม่ให้มีการอภิปรายเรื่องของนายกนายกบอกว่าไม่ตอบคําถามแล้วก็หันมายิ้มนะคะคือไม่ได้พูดหรอกแต่ว่าไม่ได้ตอบอะไรเลยแล้วก็หันมายิ้มอย่างเดียว เมื่อถามต่อว่ามีเสียงวิจารณ์ว่ารัฐบาลแพทองทานไม่ต้องนับปีแต่นับเป็นเรือนดีกว่าาคนบอกอายุไม่ยาวออใช่ไหมเออคือให้นับเป็นรายเดือนเอาว่าะจะรอดไหม นายกบอกว่าก็ช่วยกันนับแล้วกันนะฮะส่วนเรื่องของปัญหานา้าท่วมที่อเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเรื่องนี้นายกแพทย์ของทานก็บอกว่าตอนนี้ยังสั่งการได้ไม่เต็มที่นะครับจนกว่าจะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ก็มีการอัปเดตข้อมูลกับคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ทราบว่ามีการจัดกําลังพลของกองทัพลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสถานการณ์ตอนนี้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงสองแห่งคือที่อำเภอแม่สายแล้วก็มีการตั้งโรงครัวแล้วนะครับสามารถจัดรุงอาหารที่โรงครัวได้500-600ถึงกกล่องต่อมือ้อซึ่งก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็จะต้องมีความเร่งรีบในเรื่องนี้แล้วก็หลังจากวันพรุ่งนี้หลังจากการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิน้นก็จะสามารถสั่งการได้อย่างเต็มที่นายกอิงบอกว่าได้พยายามหาข้อมูลไว้และให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการ จุดที่เป็นห่วงที่สุดก็คือพื้นที่ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมค่อนข้างหนัก,กน,นะครับ